ลวงพ่อพุทธอยู่ศึกษาทั้งปริยัติและปฏิบัติที่วัดบุรพารามจังหวัดอุบลราชธานีโดยอาศัยอยู่กับหลวงตาพรเป็นเวลานานถึง3ปีได้ศึกษาข้อวัดปฏิบัติต่างๆจากครูบาอาจารย์หลายองค์ที่สำคัญคือหลวงปู่เสาคันธสีโลเจ้าสำนักวิปัสสนาแห่งเดียวที่โด่งดังในจังหวัดอุบลราชธานีหลวงตาพรคงเห็นว่าสามเณรพุทธองค์นี้ได้เรียนรู้ในวัดปฏิบัติต่างๆจากครูบาอาจารย์มาพอสมควรแล้วไม่ว่าจะเป็นด้านปริยัติก็ไม่น้อยหน้าใครทั้งยังเป็นผู้ฉลาดความจำดีเป็นเลิศอีกองค์หนึ่งจึงน่าสนับสนุนเพื่อความก้าวหน้าแล้วแต่บุญวาสนาจะเอาดีทางไหนที่กรุงเทพมีให้เลือกท่านคิดอย่างผู้มีเมตตาจึงส่งไปที่วัดสระปทุมกรุงเทพมหานครให้อยู่กับพระอุปัชฌาย์ของท่านคือเจ้าคุณปัญญาพิสารเถรการเดินทางไปกรุงเทพครั้งนั้นเป็นครั้งแรกในชีวิตแต่หลวงพ่อพุทธก็ไม่ได้หวั่นไหวใดๆก่อนออกเดินทางหลวงพ่อพุทธหรือสามเณรพุทธได้รับความเมตตาจากหลวงตาพรสุมโนหลวงพ่อบุญชินโสให้เงินสมทบเป็นค่าเดินทาง8บาทอาจารย์มหาบุญมีสิริทะโลให้4บาทเป็น12บาทยายตุ่นแม่ยายของเสียตุ้ให้2บาทพี่ประกอบให้2บาทครูบาในวัดให้คนละบาทรวมแล้วได้21บาทเป็นค่ารถไฟรถด่วนชั้น2นั้น9บาทสลึงพระเนนมีส่วนลดเหลือ7บาทสลึงพอเดินทางไปถึงกรุงเทพได้ซื้อเสื้อผืน1หมอน1ใบมุ้งหลัง1แล้วก็ปากกาหนังสือธรรมบทจบ1แล้วก็แปลจบ1ยังมีเงินเหลืออยู่พอสมควรซึ่งสมัยก่อนเงินบาทเงินสลึงเงินสตางค์มีค่ามากดังนั้นเงิน21บาทจึงเป็นเงินไม่น้อยเลยในยุคนั้นข้าวของอะไรก็ไม่แพงหลวงพ่อเล่าตอนไปถึงและเข้าไปกราบนมัสการท่านเจ้าคุณปัญญาพิสารเถรที่เป็นพระอุปัชฌาย์หลวงตาพรเพื่อฝากตัวแรกๆท่านเจ้าคุณไม่ยอมรับฉันไม่รับละมันต้องติดต่อมาก่อนสิกลับไปอุบลก่อนไปของเก่านั่นทีหลังต้องติดต่อมาก่อนท่านเจ้าคุณเล่นพูดปฏิเสธในทันทีทันใดถ้าเป็นพระเนนองค์อื่นแล้วละก็คงหนีออกจากวัดแล้วแต่นี่สามเณรพุทธผู้ไม่ยอมใครเช่นกันไหนๆก็มาแล้วเห็นจะถอยไม่ได้อีกแล้วจึงเรียนท่านไปว่ากระผมไม่กลับแต่จะขอไปตายเอาดาบหน้าพอท่านเจ้าคุณได้ยินคำพูดประโยคนี้ขึ้นมาท่านก็คงคิดว่าสามเณรน้อยบ้านนอกองค์นี้เอาจริงจึงเรียกจดหมายมอบตัวจากหลวงตาพรมาดูสั้นๆง่ายๆแต่สามเณรบ้านนอกก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรเพราะเท่าที่สัมผัสมาแค่ไม่ถึงวันก็พอจะรู้แล้วว่าเป็นสังคมตัวใครตัวมันความเมตตานั้นหาได้น้อยมากเห็นจะต้องสู้เพื่อให้รู้ดำรู้แดงเชื่อว่าท่านจะต้องคิดได้อย่างนั้นเรื่องที่ท่านคิดเมื่อวานนี้พอมาถึงวันใหม่ก็แสดงให้เห็นแล้วเช้าวันนั้นสามเณรพุทธผู้เดินทางมาจากต่างจังหวัดและยังเป็นคนบ้านนอกไกลปืนเที่ยงสบงจีวรก็ซีดไม่มีราคาเดินออกไปบิณฑบาตตามถนนหนทางต่างๆที่อยู่ไม่ห่างจากวัดสระปทุมถ้าไปไกลเดี๋ยวเดินกับวัดไม่ถูกเพราะกรุงเทพมองไปทางไหนก็เหมือนกันหมดหลงทางเอาง่ายๆเลยเดินอุ้มบาตรเดี่ยวๆไปเรื่อยๆระหว่างนั้นได้เห็นครูบาอาจารย์ที่เคยเป็นครูสอนหนังสือบาลีที่จังหวัดอุบลราชธานีกำลังเดินออกบิณฑบาตดีอกดีใจตามภาษาศิษย์ได้พบอาจารย์จึงรีบเดินไปให้ทันเพื่อทักทายท่านครูบาอาจารย์ที่เราเคารพนับถือท่านเป็นมหาจะไม่ค่อยยินดียินร้ายกับเราด้วยซ้ำแต่เราก็ไม่คิดอะไรที่จะคิดก็คือท่านอาจารย์ของเราดังนั้นใน 2-3 วันแรกก็เดินตามท่านไปเรื่อยๆทีนี้พอกลับถึงวัดท่านเรียกไปพบเนนพุทธฉันไม่ให้เดินตามนะโอ้ไม่เดินตามก็ไม่เดินเพราะต่อมาเราก็พอที่จะรู้ทางบ้างแล้วเพ
พอดีบ้านโยมคนหนึ่งได้ออกมาใส่บาตรพอเห็นเราเข้าก็เมตตาชอบใจเพราะซื่อดีก็เลยนิมนต์ไปรับบาตรที่บ้านทุกๆวันพอบ้านคนนี้เริ่มหันมาใส่บาตรเราบ้านหลังอื่นๆก็ใส่ตามต่อมาพวกชาวบ้านแถวนั้นเห็นพระเนนไปบิณฑบาตหลายองค์เขาก็ดีใจแต่มันไม่อย่างนั้นนะสิชาวบ้านผู้มีจิตใจงดงามเขาเมตตามาใส่บาตรแต่พระเนนด้วยกันกับขาดความเมตตาไม่พอใจไล่ให้ออกไปบิณฑบาตที่อื่นอย่ามาทับเส้นทางเจอพระเนนนักเลงเขาแล้วสิเมื่อเจอเข้าอย่างนี้ก็มาคิดว่าสังคมพระเนนในกรุงเทพมันเป็นถึงขนาดนี้ชูเหรอบิณฑบาตร่วมทางก็ไม่ได้ถิ่นใครถิ่นมันจนต่อมาภายหลังท่านมหาที่เคยเป็นครูบาอาจารย์ที่ไม่ให้เดินตามให้ไปเป็นเลขาเราก็ไม่ไปอ้อนวอนอย่างไรก็ไม่ไปยังบอกว่าจะช่วยเรื่องนั้นเรื่องนี้เรามันเจ็บไม่หายเจ็บที่ไม่ยอมให้เดินตามบิณฑบาตเนนพุทธพูดตอกหน้ากลับไปแรงๆว่าผมไม่ไปหรอกขนาดข้าวบิณฑบาตทัพพีเดียวท่านยังไม่แบ่งให้ผมกินเจ็บไหมล่ะอาจารย์ถึงจะเป็นพระเนนมาจากบ้านนอกแต่ก็มีภูมิมีปัญญามีศักดิ์ศรีเหมือนกันคนทุกคนมีหัวใจยากดีมีจนคนเหมือนกันวิบากกรรมของสามเณรพุทธยังไม่จบเพียงเท่านี้ยังมีอีกคราวนี้ไปเจอเข้ากับสามเณรนักเลงแล้วล่ะสิที่จริงเมืองอุบลก็เป็นเมืองขนาดใหญ่อีกเมืองหนึ่งเหมือนกันเพียงแต่ว่าความเจริญรุ่งเรืองในทางวัตถุแตกต่างกันแม้แหล่งการศึกษากรุงเทพมีให้เลือกเรียนเลือกศึกษาทว่าความงดงามทางจิตใจนั้นพระเนนบ้านนอกดูจะอยู่ในวัดปฏิบัติได้มากกว่าพระเนนในกรุงเทพที่มีการศึกษาสูงๆด้วยซ้ำวันหนึ่งในช่วงเช้าได้ออกไปเดินบิณฑบาตตามปกติไปเจอเข้ากับสามเณรองค์หนึ่งคงจะเห็นเราเป็นพระเนนแปลกหน้าหรือคิดอย่างไรไม่รู้รู้แต่ว่าสามเณรองค์นั้นมองหน้าอย่างไม่ค่อยสบอารมณ์เท่าใดนักนอกจากจะมองหน้าอย่างเหยียดหยามแล้วยังเข้ามาถามแบบนักเลงโตเจ้าถิ่นว่าเป็นพระเป็นเนนมาจากไหนไทยหรือลาวถามเข้าไปนั่นเราก็ไปเรื่อยๆไม่สนใจภาวนาไปเรื่อยๆอย่างที่เคยปฏิบัติตามครูบาอาจารย์ฝ่ายปฏิบัติสอนพระเนนกรุงเทพเขาไม่มีหรอกที่จะเดินภาวนาพุทโธพุทโธไม่มองหน้าใครโดยเฉพาะหน้าขาวๆของโยมสาวๆพระฝ่ายปฏิบัติภาวนาท่านห้ามมองหน้าหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของสติก้มหน้ารับบาตรเพียงอย่างเดียวด้วยเหตุผลนี้คือจะเกิดความรู้สึกต่อเพศตรงข้ามตามธรรมชาติส่วนพระเนนเมืองกรุงเดินพึบพับพึบพับอย่างสง่าผ่าเผยสายตามองหาผู้จะมาใส่บาตรอยู่เบื้องหน้าไม่มีเดินเรื่อยๆไม่สนใจว่าใครจะใส่บาตรหรือไม่ใส่เหมือนพระผู้ปฏิบัติในศีลสมาธิภาวนากันหรอกพระปฏิบัติภาวนาอยู่ในป่าอยู่เขานั้นท่านต้องการละกิเลสทิ้งกิเลสหนีกิเลสไม่ต้องการซ่องสุมกิเลสไปเจอสามเณรอีกองค์หนึ่งแสดงความเป็นผู้ยิ่งใหญ่อยู่ๆก็มาชวนไปชกต่อยกันเพราะใครๆเขาก็ไม่อยากจะยุ่งด้วยก็คิดว่าตัวเองยิ่งใหญ่กลัวมันด้วยกลัวเพื่อนผ้าเหลืองด้วยเราบวชมามีผ้าเหลืองแล้วจะมาชกต่อยกันได้อย่างไรครูบาอาจารย์สอนมาให้มีความรักสามัคคีกันมีเมตตาต่อกันเพื่อเป็นต้นแบบสังคมโลกชีวิตในผ้าเหลืองของหลวงพ่อพุทธหรือสามเณรพุทธในเวลานั้นมีให้เลือกอยู่สองทางคือทางปริยัติธรรมคือการเรียนรู้ให้สูงสูงขึ้นไปเพื่อหน้าที่การงานและยศตำแหน่งอีกทางหนึ่งให้เลือกคือปฏิบัติภาวนาไปตามป่าตามเขาเพื่อเรียนรู้ด้วยตัวเองอย่างถ่องแท้ลดละกิเลสทั้งหลายทั้งปวงมุ่งสู่พระนิพพานเป็นแดนเกิดหลวงพ่อพุทธท่านลำลึกถึงอดีตเมื่อครั้งเป็นสามเณรน้อยถือหนังสือท่องไปด้วยเดินจงกรมไปด้วยพระอาจารย์สุวรรณสุจินโนลูกศิษย์รุ่นต้นๆของหลวงปู่มั่นปุริตตะเถระ
ท่านมาเห็นเข้าก็ทักว่านี่เนนพุทธถ้าจะมาเรียนก็ให้ตั้งใจเรียนถ้าจะมาปฏิบัติก็ให้ตั้งใจปฏิบัติอย่าได้จับปลาสองมือมันไม่สำเร็จหรอกเพราะมานึกถึงคำพูดของพระอาจารย์สุวรรณขึ้นมาทีไรก็มานั่งคิดว่าเรามานั่งทำสมาธิพร้อมกับการเรียนที่นี่ไม่ได้หรือไงเพราะการทำสมาธิคือการทำจิตให้มีอารมณ์สิ่งรู้ทำสติให้มีสิ่งระลึกเวลาเราไปเรียนหนังสือการเรียนมันเป็นสิ่งรู้ของจิตสิ่งระลึกของสติก็ไปนึกถึงหลักของการเพ่งกสิณกสิณนี้มันมีกสิณดินกสิณน้ำกสิณลมกสิณไฟอากาศก็มีวิญญาณก็มีที่นี้ในตัวของอาจารย์มีพร้อมทุกอย่างดินก็มีน้ำก็มีไฟก็มีลมก็มีอากาศก็มีวิญญาณก็มีเราจะเอาตัวของอาจารย์นี่แหละเป็นดวงกสิณสำหรับเพ่งพอเข้าไปในห้องเรียนนั่งได้ที่แล้วอาจารย์ก็ออกมายืนหน้าห้องปรับเพ่งสายตาและกระแสจิตไปยังอาจารย์ทันทีจ้องอาจารย์อยู่อย่างนั้นไม่ยอมลดละในตอนแรกๆการเพ่งนี้มันสับสนวุ่นวายหน่อยเพราะเป็นเรื่องใหม่แต่เมื่อฝึกไปจนคล่องตัวชำนิชำนาญแล้วต่อไปก็พอเห็นใครต่อใครนอกจากอาจารย์ของตัวเองเราก็เพ่งแล้วเพ่งอีกจ้องแล้วจ้องอีกทีนี้เวลาอาจารย์มายืนหน้าห้องไม่ต้องส่งสายตากระแสจิตอย่างที่เคยแต่มันเป็นไปโดยอัตโนมัติบางครั้งอาจารย์ถึงขับตวาดว่านี่เนนพุทธจ้องหน้าฉันทำไมจึงเรียนท่านไปว่าผมฝึกทำสมาธิโดยเอาตัวอาจารย์เป็นเป้าหมายของจิตและสายตาผมกราบขออภัยด้วยครับท่านอาจารย์ก็บอกว่าถ้าเธอฝึกสมาธิก็เชิญจ้องฉันให้แหลกละเอียดไปฉันไม่ว่าในตอนแรกความรู้สึกและสายตามันไปอยู่ที่ตัวอาจารย์เพราะภายหลังนี้สายตาอยู่ที่ตัวอาจารย์ความรู้จิตมันนิ่งมาเตรียมพร้อมอยู่ในตัวของเราเองมาตอนนี้แปลกๆที่มันเกิดขึ้นพออาจารย์สอนไปพอท่านพูดจบประโยคจิตของเรามันคาดการล่วงหน้าว่าต่อไปท่านอาจารย์จะพูดอะไรเวลาไปสอบพออ่านคำถามจบจิตมันก็วูบวาบลงไปคำตอบมันก็ผุดขึ้นมาเวลาจะไปสอบจริงนี่นอนกลางคืนนี่มันรู้แล้วเขาจะออกข้อสอบอะไรมาให้สอบตั้งแต่วิชาแปลบาลีสัมพันธ์บาลีหลักภาษาบาลีไวยากรณ์นี่รู้ก่อนหมดพอตื่นเช้าขึ้นมาไปเล่าให้อาจารย์ฟังอาจารย์ก็เรียกไปซ้อมเสียจนจำได้พอไปเข้าห้องสอบมันออกมาตามนั้นจริงๆแล้วเวลาไปสอบก็เขียนแล้วเขียนอีกระวังแค่ว่ามันจะตกหล่นแค่นั้นเองนี่คือผลที่เคยปฏิบัติได้ผลมาแล้วมันได้ผลจริงอย่างนี้การเรียนบาลีแล้วก็แปลธรรมบทซึ่งตามปกติเขาแปลกันอย่างน้อย2ปีเขาจึงจะได้สอบเราแปลปีเดียวสอบได้ปริญญาธรรม3ประโยคทำไมมันจึงสอบได้เพราะมันไปรู้ข้อสอบล่วงหน้าพอรู้ก่อนก็ต้องจำเอาจนได้เวลาไปสอบมันก็ทำได้ภายหลังได้มาปาลบแบบนี้ไม่มีหนังสือให้เรียนแล้วเราเรียนเก่งจริงๆสามเณรพุทธมีความจริงจังในการเรียนถือว่าการเรียนเท่านั้นที่จะทำให้ชีวิตดีขึ้นหลุดจากการดูถูกเหยียดหยามจากสังคมที่เป็นพระเนนด้วยกันรวมไปถึงศรัทธาจากประชาชนให้ความเคารพยกย่องในฐานะผู้เรียนรู้ผู้รู้ในทางบาลีไม่น้อยหน้าใครความพยายามของสามเณรผู้มาจากบ้านนอกมุมานะอย่างเต็มที่แม้ในยุคนั้นยังไม่มีไฟฟ้าฉายต้องใช้ตะเกียงน้ำมันก๊าซหรือไม่ก็ใช้เทียนไขจุดลมพัดมาทีแสงเทียนกระพริบริบหรี่บางครั้งก็ดับไปเลยหากไม่มีสมาธิและความเพียรแล้วจะต้องหยุดการเรียนเพราะมันลำบากเหลือเกินแต่สามเณรพุทธไม่ย่อท้อเมื่อใดที่คิดท้อขึ้นมาก็จะพยายามคิดถึงอดีตของตนที่เกิดมาลำบากเหลือเกินไม่ว่าจะเข้าสู่สังคมไหนก็มีแต่คนรังเกียจเหยียดหยาม
สิ่งที่จะกอบกู้และทำลายกำแพงความอยุติธรรมในสังคมลงได้ก็คือความรู้เท่านั้นในที่สุดก็เรียนจบปริญญา4ประโยคไม่ธรรมดาแล้วสำหรับยุคนั้นจะรับราชการอะไรก็มองเห็นความก้าวหน้าทางโลกอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมทุกขั้นตอนชีวิตของหลวงพ่อพุธนับตั้งแต่เกิดเป็นคนมาไม่เคยมีความสุขเลยแม้กระทั่งสู่สมณเพศแล้วกรรมยังตามมาจิกไม่ยอมเลิกลาขนาดว่าเป็นมหาเนนปริญญาธรรม3ประโยคแล้วพออายุครบบวชก็มีอุปสรรคเข้ามาขวางทางเดินของชีวิตอีกเริ่มแรกคือรายที่1มีพระสิทธิโยธาท่านมีเมตตาขอรับเป็นเจ้าภาพอุปสมบทให้แต่ต้องมีอันเป็นไปล้มเลิกเพราะท่านเกิดป่วยลงอย่างกระทันหันมารายที่2พอรายแรกมีอันต้องเลิกไปรายที่2ก็เข้ามาเป็นเจ้าภาพอุปสมบทให้พอใกล้ถึงวันจะอุปสมบทกลับมาบอกว่ายังไม่พร้อมพอมารายที่3มาขอรับเป็นเจ้าภาพบวชให้แต่มีเหตุอันต้องล้มเลิกอีกเพราะสวนทุเรียนเกิดถูกน้ำท่วมไม่สามารถจะเป็นเจ้าภาพให้ได้รายที่4คราวนี้เป็นด็อกเตอร์ประจวบบุญนาครัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขในสมัยนั้นและภริยาคุณหญิงประชงบุญนาคเจาะจงมาขอบวชสามเณรพุทธพระผู้ใหญ่ส่งสามเณรรูปอื่นๆให้แต่ทางเจ้าภาพไม่ยอมในที่สุดก็ได้บวชให้สามเณรพุทธเป็นพระโดยสมบูรณ์แบบได้เลิกงามยามดีในวันที่24กรกฎาคมพุทธศักราช2485ณพระอุโบสถวัดปทุมวนารามราชวรวิหารอำเภอปทุมวันกรุงเทพมหานครโดยมีพระปัญญาพิสารเถรหนูกิตตปัญโญเป็นพระอุปัชฌาย์ท่านพระครูปทุมธรรมธาดาบุญมั่นมันตาสยโยเป็นพระธรรมวาจาจารย์พระปลัดบัวเป็นพระอนุสาวนาจารย์ฉายาว่าฐานิโยหลังจากอุปสมบทเป็นพระแล้วก็ได้อยู่จำพรรษาที่วัดปทุมวนารามได้ศึกษาเล่าเรียนทางด้านปริยัติธรรมดุจเดียวกับพระเนนองค์อื่นๆและที่ละเลยไม่ได้ก็คือคอยปฏิบัติพระอุปัชฌาย์เป็นการสนองตอบพระเดชพระคุณท่านเรื่อยๆไม่มีขาดตกบกพร่องพระมหาพุทธหลังจากเรียนปริยัติธรรมจนได้ไปเรียน4ประโยคแล้วก็มานั่งคิดนั่งตรองว่าการอยู่ในสังคมเมืองนั้นมีแต่ความวุ่นวายชิงดีชิงเด่นหาความสงบสุขอันแท้จริงไม่ได้เลยความสุขที่แท้จริงมันอยู่ที่ไหนแล้วมหาพุทธก็ได้คำตอบให้กับตัวเองความสงบทางจิตต้องละเลิกจากกิเลสทั้งหลายทั้งปวงความโลภความโกรธความหลงเราจะเลือกเดินทางถนนสายนี้เป็นถนนสายที่มีความงดงามเพื่อก้าวข้ามวัฏฏสงสารคือการเวียนว่ายตายเกิดมุ่งสู่พระนิพพานเป็นแดนเกิดจนกระทั่งสงครามโลกครั้งที่2ได้อุบัติขึ้นในปีพุทธศักราช2487จึงได้อพยพหลบภัยตามคำสั่งของรัฐบาลในสมัยนั้นมหาพุทธได้อพยพตัวเองมุ่งกลับสู่วัดบุรพารามจังหวัดอุบลราชธานีอยู่กับครูบาอาจารย์มหาพุทธกลับมาอยู่ที่วัดบุรพารามได้ระยะหนึ่งจะเป็นเพราะชะตากรรมหรือเพราะทุ่มเทในการเรียนการศึกษาจนมากเกินไปจึงเกิดอาพาธหนักด้วยวัณโรคเข้าคุกคามแทบเอาชีวิตไม่รอดยุคนั้นหมอรักษาด้านนี้ยังไม่เก่งพอกี่หมอต่อกี่หมอมารักษาก็ไม่ดีขึ้นหมอบางคนถึงกับออกปากสู้ไม่ไหวเนื่องจากอาการป่วยของโรคร้ายวัณโรคนี้มันหนักหนาสาหัสแล้วก็ต้องอยู่ไปตามยถากรรมดูแลตัวเองไปเรื่อยๆทำนองว่าไม่ตายก็อยู่ถ้าไม่อยู่ก็ตายถือว่าเป็นเวรเป็นกรรมที่ต้องชดใช้จะเป็นเพราะชะตาฟ้าลิขิตหรือเปล่าก็เหลือเดาคนเราจะไม่ถึงคราวตายโรคหลายลุมถึงลุมตอมสักปานใดก็ไม่ตายพอดีช่วงนั้นสมเด็จพระมหาวีระวงศ์ท่านได้หนีหลบภัยสงครามไปพำนักอยู่ที่วัดสุปัตตารามเ
จังหวัดอุบลราชธานีท่านได้มีบัญชาให้พระอาจารย์ปั้นอาจาโลไปอยู่จำพรรษาที่วัดบุรพารามด้วยเหตุผลว่าเวลามีปัญหาอะไรเกิดขึ้นจะได้เรียกใช้ได้สะดวกพระอาจารย์ปั้นหรือหลวงปู่ปั้นอาจาโลได้เดินทางไปตามคำบัญชาโดยเข้าพักที่วัดบุรพารามดังกล่าวเป็นช่วงที่พระมหาพุทธกำลังอาพาธหนักด้วยวัณโรคหลายไม่มีทางที่รักษาเยียวยาได้แล้วหมอเองก็ยังสายหน้าว่าไม่ไหวรักษาไม่ได้รอวันตายสถานเดียวพระอาจารย์ปั้นท่านมีประสบการณ์ในการใช้ยาวิเศษเข้าแก้ไขกับโรคร้ายต่างๆท่านจึงมองเห็นว่าไม่มียาขนานใดสู้ยาธรรมโอสถได้ท่านแนะนำวิธีรักษาให้มหาพุทธผู้ขอหลายที่เป็นพี่พึ่งสุดท้ายดังนี้พระอาจารย์ปั้นแนะให้ตั้งใจเพ่งอาการ32ให้พิจารณาถึงความตายให้มากที่สุดไม่ต้องพิจารณาเรื่องอื่นพระมหาพุทธที่กำลังสิ้นหวังในชีวิตแล้วได้ทำตามคำแนะนำของพระอาจารย์ปั้นทุกอย่างแรกๆดูเหมือนไม่มีอะไรแต่พอพิจารณาหนักๆเข้าปรากฏว่าเริ่มมีผลปรากฏออกมาให้เห็นตนเองรู้ว่าดีขึ้นเป็นลำดับพระมหาพุทธใช้เวลาภาวนาต่อสู้โรคหลายที่มาลุมถึงเอาชีวิตนานถึง10ปีโรคร้ายแรงนี้จึงได้ถอยแล้วในที่สุดก็หายขาดอย่างน่าอัศจรรย์ธรรมโอสถของพระอาจารย์วิเศษจริงๆหลวงพ่อพุทธย้อนเล่าถึงวิธีบำบัดรักษาวัณโรคด้วยธรรมโอสถจนหายขนาดนี้เราเริ่มนั่งสมาธิตั้งแต่3 ทุ่มจนกระทั่งถึง3 ทุ่มการปฏิบัติด้วยความอยากรู้อยากเห็นอยากมีอยากเป็นกิเลสมันไปปิดบังเราปฏิบัติด้วยความอยากแม้แต่จิตสงบมันก็ไม่มีเมื่อจิตไม่สงบมันก็ไม่รู้ไม่เห็นความตายจนกระทั่งถึง3 ทุ่มรู้สึกว่าไม่ไหวเหน็ดเหนื่อยพอสมควรพอเรามาคิดว่าโอ้ยวันนี้ไม่ไหวแล้วก็ไปยึดลมหายใจไม่ลดละมันตามลมออกตามลมเข้าอยู่อย่างนั้นจิตมันก็อยู่เฉยอยู่ตามธรรมชาติของมันลมหายใจก็หายใจอยู่ตามธรรมชาติมันมองเห็นลมวิ่งออกวิ่งเข้าเป็นท่อยาวเกลียวเหมือนไส้หลอดไฟมันวิ่งตั้งแต่ปลายจมูกลงมาถึงสะดือมันวิ่งอยู่อย่างนี้บางทีมันวิ่งออกข้างนอกแล้ววิ่งเข้ามาข้างในสลับกันพอมันออกข้างนอกมันก็หมุนเป็นเกลียวสว่างขึ้นไปเบื้องบนความสว่างสวยมันก็เกิดขึ้นพอไปถึงเบื้องบนแล้วมันก็ย้อนกลับเข้ามาคล้ายๆกับว่ามันจะไปข้างหน้ามันก็ห่วงข้างหลังจะอยู่หลังก็อยากไปข้างหน้ามันย้อนขึ้นย้อนลงอยู่อย่างนี้ในที่สุดมันก็ตัดสายสัมพันธ์ขาดไปแล้วหมุนเป็นเกลียวขึ้นไปแล้วสายสัมพันธ์มันก็ขาดพอขาดปุ๊บร่างกายก็หายหมดยังเหลือแต่จิตดวงเดียวสว่างสวยอยู่คล้ายๆกับว่าในจักรวาลนี้มีแต่จิตของเราดวงเดียวเท่านั้นที่สว่างอยู่สักพักหนึ่งมันก็ย้อนลงมาดูร่างกายที่นอนอยู่มองลงมาที่แรกเห็นสบงจีวรห่อหุ้มอยู่เป็นอย่างดีเอ้าลำดับต่อไปร่างกายมันก็ขึ้นอืดตีนกลางมือกลางน้ำเหลืองไหลผลสุดท้ายเนื้อหนังพังไปทีละชิ้นทีละชิ้นจนกระทั่งเหลือแต่โครงกระดูกแล้วโครงกระดูกนี้เป็นโครงสร้างมันก็หลุดห้วบลงไปในลำดับต่อไปชิ้นกระดูกหักเป็นท่อนเล็กท่อนน้อยท่อนใหญ่แล้วในที่สุดมันก็แหลกละเอียดมันเหมือนกับขี้เถ้าโปรยอยู่ในดินทรายแล้วในขนาดจิตนั้นมันก็จะหายจมลงไปในแผ่นดินแล้วก็เกิดความสว่างขึ้นมาอีกสักพักหนึ่งผืนแผ่นดินก็ปรากฏขึ้นมาอีกกระดูกที่มันหายจมลงไปในแผ่นดินมันก็โผล่ขึ้นมามองดูแล้วมันยุบยิบยุบยิบเหมือนหนอนพอมันโผล่ขึ้นมาเต็มที่แล้วมันก็ก่อกันเป็นก้อนเป็นท่อนก้อนเล็กก้อนน้อยจับกันเป็นแท่งกระดูกโดยสมบูรณ์พอมันประสานเป็นโครงสร้าง
คือตอนที่มันวิ่งมาประสานกันนี้กระโหลกศีรษะกระโดดมาปุ๊บกระดูกต้นคอกระดูกสันหลังวิ่งเข้ามาต่อกระดูกซี่โครงวิ่งเข้ามาประสานกระดูกแข้งกระดูกขากระดูกมือกระโดดเข้าไปประจำที่ของใครของมันแล้วก็ประสานกันเป็นโครงสร้างจนเสร็จเนื้อมันเริ่มงอกระหว่างข้อต่อของกระดูกงอกลามไปจนทั่วจนกระทั่งมีเนื้อเต็มสมบูรณ์แล้วเนื้อเป็นสีแดงที่เรามองเห็นเหมือนกับลอกหนังหมูมันค่อยๆแห้งกร้านเข้าไปกร้านเข้าไปเปลี่ยนจากสีแดงเป็นเหลืองจากเหลืองเป็นขาวแล้วก็เป็นสีผิวอย่างธรรมดาผมขนเล็บมันก็บังเกิดขึ้นสมบูรณ์แบบจากนั้นมันก็ย้อนกลับไปกลับมาอยู่อย่างนั้นจำได้ว่ามันเป็นอยู่3ครั้งทีนี้พอมันรู้สึกตัวตื่นขึ้นมานี่ความสว่างมันก็ลอยเด่นมันไหวตัวแวบเดียวก็ทรุดลงมาปะทะหน้าอกรู้สึกแผ่วๆแล้วหลังจากนั้นความรู้สึกในทางกายมันสู้ซ่าวิ่งไปมาตามเส้นสายมันเหมือนกับฉีดยาแคลเซียมเข้าเส้นทีนี้จิตมันกำหนดรู้ของมันเองโดยธรรมชาติความตั้งใจอะไรต่างๆในขณะนั้นมันไม่มีแต่ทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นเองหมดทีนี้พอมันหยุดสู้ซ่าแล้วจิตก็มีคำถามขึ้นมาว่านี่หรือความตายมีคำตอบขึ้นมาทันทีใช่แล้ว